กลับมาช่วงนี้มาดูนะครับกรณีของสะแก้วโมเดลนนทบุรีโมเดลนะครับแก๊งวัยรุ่นรวมกลุ่มกันก่อเหตุไปทําร้ายผู้อื่นแบบนี้<ฆ>ตํารวจบอกแล้วว่าถึงแม้จะเป็นเยาวชนอยากคิดว่าจะละเว้นไม่ต้องอรับโทษนะครับอย่างแก๊งายทองที่นนทบุรีเนี่ยในตีที่เป็นหัวโจกอายุ19ปีถูก<ฆ>ตำรวจจับกลุมตัวได้เมื่อวานที่ทําแผนไปแล้ววันนี้นําตัวฝากขังอาการที่สลดแล้วนะตอนนี้คอ,อตกแล้วนะครับบอกว่าอยากขอโทษ เหยื่อที่เขากระทำลงไปบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสพรัตนาทิเบศนะครับนำตัวนายตีอายุ19ปีหัวโจกแก๊งท่าสายแก๊งสายทองที่สั่งให้สมาชิกในแก๊งซึ่งเป็นเยาวชนอีก6คนเนี่ยไปรุมทำร้ายเด็กอายุ13ปีและ16ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสไปฝากขังที่ศาลซึ่งขนาดถูกคุมตัวไปขึ้นรถนะครับทีมข่าวพยายามสอบถามนายตีว่าเขามีอะไรอยากจะพูดไหมนะครับ นายตีบอกกับนักข่าวแบบนี้ครับว่าอยากขอโทษผู้บาดเจ็บเขาไม่ได้ตั้งใจนอกจากคดีที่นายตีและพวกที่เป็นเยาวชนรวม7คนซึ่งทั้งหมดถูกจับกุมตัวได้หมดแล้วนะครับไปทำร้าย2เยาวชนที่ไปร้องกับทางใส่หมต้องรอดตำรวจยังไปสืบสวนขยายผลพบว่าแก๊งของนายตีเนี่ยนะครับไปก่อเหตุหรือก่อวีรกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างเช่นเคสที่มีชายคนหนึ่งมาร้องบอกว่าถูกไล่ฟันจนนิ้วขาด สงสัยว่าจะเป็นฝีมือของแก๊งในตีสายทองหรือเปล่าแต่ในตีปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ได้ทําซึ่งตํารวจยังต้องสืบสวนว่าคนที่ก่อเหตุใช่แก๊งของในตีหรือไม่หรือเป็นฝีมือของแก๊งไหนก่อเหตุเพื่อติดตามตัวมาดําเนินคดีต่อไปนะครับส่วนเมื่อช่วงสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจสืบสวนพุทธหภาคหนึ่งพร้อมตํารวจสืบสวนจังหวัด,ดวนนทบุรีนะครับเริ่มแล้วนะครับมีการปล่อยแถวตรวจสอบกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี ที่ออกจากบ้านหลัง4ทุ่มถ้าไปพบกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยจะต้องนําตัวส่งโรงพักในท้องที่ทันทีและแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบลักษณะคล้ายเคอร์ฟิวแล้วคุณจอยตอนนี้ใช่ตามที่พบออวตรสั่งการมานะคะบ,บอกว่าต้องทำประวัติสอบถามที่ออกมาในช่วงกลางคืนแบบนี้มาทําอะไรครับซึ่งเมื่อตอน4ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับตำรวจสบพบางกรวยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่ชุมชนวัดห้าจันทร์ชุมชนวัดไซชุมชนวัดดุมโดยตำรวจสายตรวจนะครับไปควบคุมตัว ในตุย้ยอายุ16ปีที่เป็นเยาวชนขณะนั่งตกปลาอยู่ที่คลองหลังบ้านในชุมชนวัดจันนะครับหลังจากมีการนั่งจับกลุ่มเสพกัญชากับเพื่อน2-3งสาคนแต่ระหว่างนั้นเหมือนกับเพื่อนไนไหวตัวทันกระโดดลงคลองหลบหนีไปตำรวจก็อยู่ระหว่างติดตามตัวนะครับขณะเดียวกันตำรวจก็มีการตรวจค้นรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนด้วยทางด้านของพันตำรวจโททวัฒชัยจงยิ่งเจริญ รองพุ่งกับการปรับปรามสบพบางกลวยนะครับท่านก็บอกว่าหลังจากท่านพบตรแล้วก็พุ่มกับสบพบางกลวยนะครับสั่งการให้ตรวจสอบพฤติกรรมเด็กและเยาวชนถ้าออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุอันควรในยามวิการแบบนี้ <c oughs> ก็ต้องมาตรวจสอบในชุมชนในพื้นที่นะครับเพราะมีทั้งรถซิ่งแล้วก็มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาจับก,กลุ่มมั่วสมกันเป็นจํานวนมาก เพื่อป้องกันเหตุไม่ให้ซ้ำรอยเหมือนกับที่จังหวัดสระแก้วนั่นเองอตอนนี้ต้องเตือนแล้วนะครับเยาวาชนทั้งหลายนะออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มเนี่ยตำรวจเขามีการกวดกวดขันแล้วถ้ามีความผิดอะไรเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องลำบากไปด้วยนะนะตอนนี้